ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าถึงเทคนิควิธีการล่อผึ้งโพรงป่านะครับทำอย่างไรที่เราจะดึงผึ้งโพรงป่าเนี่ยมาทำรังในรังล่อที่เราเตรียมไว้นะครับ แต่ว่าผมก็จะทำให้ดูแค่คร่าวๆนะครับแต่ว่าผมอยากพูดเรื่องหลักการให้ฟังมากกว่าหลักการส่วนใหญ่เนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะข้อแรกนะครับผมจะเล่าเกี่ยวกับว่าสถานที่เราจะไปตั้งกล่องล่อผึ้งนี่ควรจะเป็นยังไงเนาะก็ขอให้เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งอาหารของเขานั่นแหละอุดมสมบูรณ์ทุ่งดอกไม้อย่างนี้ก็ได้สวนป่าอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็ควรจะอยู่ในที่มีแหล่งน้ำนะครับยิ่งริมบ่อน้ำอย่างเงี้ยยิ่งผึ้งหน้าแล้งนี่เขาจะย้ายมาทำรังสวนที่มีบ่อน้ำมีแหล่งน้ำนะครับแล้วก็มีแหล่งอาหารเนาะต้องมีแหล่งอาหารแหล่งน้ำสภาพป่าร่มรื่นก็ดีและที่นี้ก็ต้องเป็นบริเวณที่ผึ้งมีผึ้งเก่าอยู่อาศัยแล้วนะครับในโซนบริเวณนั้นน่ะถ้ามีผึ้งเก่าอาศัยอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะแยกรังออกมาแล้วก็มาทำรังในกล่องที่เราล่อผึ้งนี่ก็จะสูงมากนะครับอย่างของผมเนี่ยที่ทำตั้งกล่องล่อตรงนี้นะครับก็ทำเพิ่มอีก6กล่องนะครับก็มันมีกล่องเดิมที่มีผึ้งอยู่แล้วเนี่ย4กล่องนะครับที่มาทำผึ้งธรรมชาตินะครับก็เปอร์เซ็นต์สูงมากที่เขาแยกรังออกมาแล้วยังไงเขาก็ต้องมาเข้ากล่องที่เราเตรียมไว้นะครับซึ่งผมจะทำเพิ่มประมาณสัก 14-15 กล่องนะครับให้ถึง 14-15 กล่องนะครับโซนนี้เผื่อเขาแยกรังออกมาเรื่อยๆเนาะก็ด้านหลังผมเป็นบ่อน้ำนะครับด้านหลังบ่อน้ำข้างๆนี้เป็นทุ่งดอกไม้กำลังบานเลยเขาก็ตอมกันกระหึ่มตรงนี้อ่ะมันก็เข้าหลักเกณฑ์แล้วเนาะทีนี้พอเราได้สถานที่ล่อเนาะแต่ถ้าเป็นในธรรมชาติก็ให้ดูนั่นแหละว่าตามร่องน้ำตรงไหนที่มันมีผึ้งออกมาหากินผึ้งผ่านผึ้งมากินน้ำผึ้งมาตอมดอกหญ้าดอกอะไรก็แสดงว่าแถบนั้นมีผึ้งโพรงเก่าอยู่แล้วอาจจะอยู่ตามธรรมชาติอาจจะอยู่ตามโพรงไม้โพรงดินเนาะก็เราก็ไปตั้งล่อในส่วนนั้นก็ได้ก็อย่างถ้าในธรรมชาตินะครับอย่างของผมโอเคมันมีผึ้งเก่าอยู่แล้วอยู่โซนนี้ตัวเองก็มาตั้งล่อเพิ่มตรงนี้เนาะทีนี้ผมจะพูดถึงวิธีการที่เขาจะล่อให้มันเข้ามาอยู่เนาะเป็นข้อที่2แล้วกันข้อแรกก็คือดูทำเลที่ตั้งแล้วข้อ2ก็คือว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้นี่แหละว่าจะเป็นตัวชักจูงให้ผึ้งมาทำรังนะครับทำรังในกล่องล่อแล้วเนี่ยก็ผมก็เหมือนคนอื่นๆนี่แหละก็ใช้ไข่ผึ้งนะครับทาเข้าไปที่ด้านหลังฝากล่องนะครับฝากล่องแล้วก็พ่นไฟนะครับเดี๋ยวผมใช้อันนี้แป๊บนึงไปในเนื้อไม้นะครับเขาจะได้ไม่ขึ้นลานะครับพอด้านหลังเสร็จนะครับเราก็จะปิดลงเนาะแล้วก็ด้านหน้าทาเหมือนกันทาแล้วก็เผาไฟนะครับเดี๋ยวผมจะพูดหลักการไอ้ตัวนี้ก็ใช้เหมือนกันนั่นแหละแต่ละเจ้าอาจจะใช้บางคนใช้เป็นแท่งเทียนนะครับเทียนจากไข่ผึ้งจุดด้านในจุดไฟแล้วก็ปิดฝาครอบอย่างนั้นก็ได้พอปิดฝากล่องเรียบร้อยนะครับทาไข่ผึ้งที่ด้านหน้าปุ๊บเนี่ยบางท่านอาจจะใช้อย่างนี้นะครับใช้ตัวสโมกเกอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นขี้ผึ้งนะครับก็เผาไฟลงไปเนาะแล้วเขาจะเกิดควันนะครับ มันก็จะประมาณนี้นะครับคือผมใส่ถ่านนะครับด้านในคือถ่านเขาจะไม่มีควันอยู่แล้วเนาะพอเราใส่ไข่ผึ้งลงไปนะครับโอ้โหขโมงเลยทีนี้ผมก็จะใช้วิธีการนี้นะครับเป่าควันนี้เข้าไปในช่องเขานะครับอัดเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับควันเขาจะไปคลักคลุ้งอยู่ด้านในแล้วก็ไปกลบกลิ่นไม้เก่านะครับกลบกลิ่นไม้กลบกลิ่นยางไม้เนาะแล้วก็เวลาผึ้งมาสำรวจเนี่ยก็จะโอเคเวลาเขาจะช่วยให้เขาตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับ
ก็เป็นแค่หลักการคร่าวๆนะครับหลายท่านอาจจะทำแตกต่างกันนะครับแต่ว่ามันเป็นหลักการเดียวกันนั่นแหละก็บางท่านอาจจะใช้เทียนเนาะใช้เทียนเอาไปจุดด้านในแต่เป็นเทียนไขผึ้งนะครับบางคนอาจจะทาแค่ไขผึ้งเฉยๆของผมก็ใช้ควันอย่างนี้ลมบางท่านอาจจะใช้ฟีโรโมนนะครับเห็นสมัยนี้เนาะว่าต้องพ่นฟีโรโมนด้วยพ่นทั้งในกล่องพ่นทั้งด้านทางเข้านะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะครับผมจะพูดเรื่องฟีโรโมนก่อนถ้าใช้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ผึ้งตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้เขามาอยู่กล่องเราดีขึ้นแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะครับว่าฟีโรโมนจริงหรือเปล่าอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือเปล่าเนาะคือบางคนเนี่ยผมเห็นเรื่องฟีโรโมนเนี่ยพูดกันว่าโอฉีดอยู่นี่ผึ้งอยู่เป็นกิโลก็ได้กลิ่นก็ตามมาสร้างรังมันไม่ใช่นะครับคือผมเคยล่อไป 40-50 รังก็ใช่ว่ามันจะเข้าทุกรังนะครับเราต้องดูปัจจัยแวดล้อมของผึ้งต่างๆด้วยนะครับสถานที่เราเหมาะสมไหมกล่องเราดีไหมกล่องเราเหมาะสมไหมแล้วก็อะไรล่ะแถบนั้นมันมีผึ้งอยู่หรือเปล่าอาหารมันอุดมสมบูรณ์ไหมผึ้งมันถึงจะมาอยู่นะครับมันเป็นมีตัวแปรหลากหลายตัวเนาะแต่ท่านใดก็จะใช้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าหลักการจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองไปที่ธรรมชาตินะครับผึ้งในธรรมชาติจริงๆที่เขาอยู่ตามโพรงไม้โพรงหินหรือโพรงดินนะครับก็ไม่มีใครเอาไข่ผึ้งไปทาไม่มีใครเอาควันไฟไปลมควันอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครไปฉีดพ่นไอ้น้ำฟีโรโมนอะไรนั้นด้วยนะครับมันก็ยังมาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราทาตัวไข่ผึ้งเข้าไปเนี่ยผึ้งเขาก็ตัดสินใจมาอยู่ได้ง่ายขึ้นแหละเขาจะคิดประมาณว่ามันเคยมีผึ้งมาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แหละข้อต่อไปเนาะอันนี้ให้เข้าใจหลักการกว้างๆ ก่อนนะครับแม้ไม่พ่นฟีโรโมนแม้ไม่ทาไข่ผึ้งผึ้งในธรรมชาติมันก็ไปอยู่แล้วเนาะดูนะครับนี่เขากำลังมาหาน้ำหวานเนี่ยผมเอาไปไหนละผึ้งในธรรมชาติเขาก็ไปอยู่แล้วแหละพงตามธรรมชาติเนาะไม่มีใครไปทาไข่ผึ้งอะเนาะ ทีนี้ข้อที่3นะครับการตั้งกล่องจะหันไปด้านไหนอันนี้ก็จะเป็นหลักการกว้างๆนะครับอย่างที่สวนผมเนี่ยตรงนี้ตั้งให้หันหน้าออกมาด้านทิศตะวันออกนะครับจำเป็นไหมต้องทิศตะวันออกก็ไม่จำเป็นอีกเหมือนกันนะครับก็ตามสะดวกเลยแต่ขอให้เป็นด้านที่กว้างๆนะครับของผมก็แล้วแต่พื้นที่เหมาะสมนะครับบางกล่องผมก็ตั้งเฉยๆไปเฉียงเหนือหน่อยบางกล่องก็หันไปทางเหนือเลยก็เข้านะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะตั้งทิศตะวันออกเนาะแต่ไม่จำเป็นเสมอไปขอให้ตั้งในด้านที่โล่งนั่นแหละโล่งแล้วก็อย่างของผมเนี่ยเห็นไหมล่ะมันโล่งนะครับด้านหน้าเนี่ยมันมีลานบินของเขาลานเวย์ของเขาเวลาเขาจะบินเข้าบินออกนะครับด้านที่มันโล่งแต่ข้อควรคำนึงก็คือว่าไม่ควรตั้งในทิศทางที่แดดส่องตอนบ่ายนะครับไม่ควรหันหน้ารังเนี่ยออกด้านแดดส่องไปสู้กับแดดตอนบ่ายอันนั้นจะไม่เป็นผลดีกับผึ้งเท่าไหร่เนาะเรื่องอุณหภูมิภายในรังเขานะครับทีนี้ข้อ3ผ่านไปแล้วเนาะหลักการอ๋อเรื่องตั้งกล่องเสร็จแล้วก็การวางกล่องอย่างของผมนะครับมันโยกนะครับทีแรกเนี่ยก็ต้องใช้เศษไม้มารองนะครับอย่าให้มันโยกมันคลอนนะครับถ้าโยกถ้าคลอนปุ๊บเนี่ยเวลาเราวางกระเบื้องด้านบนนะครับพังแสงให้เขาเนี่ยเวลาลมมากระทบเนี่ยมันจะไกวไปไกวมานะครับซึ่งผึ้งเนี่ยเขาอ่อนไหวมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเมื่อเขารู้สึกว่ารังเขาจะไม่มั่นคงจะไม่ปลอดภัยก็มันจะเกี่ยวกับการตัดสินใจมาอยู่หรือเปล่าหรือว่าการจะย้ายรังหนีเนาะทีนี้ข้อที่4แล้วเนาะทีนี้ข้อที่4ก็คือว่าเรื่องขาตั้งทีนี้ขาตั้งเรื่องการมดกันจิ้งจกอย่างขาตั้งตรงนี้ผมตั้งถาวรนะครับก็จะใช้ตัวนี้แหละท่อ PVC แล้วก็เทปูนเนาะหลากหลายท่านใช้แตกต่างกันออกไปนะครับหลักการใหญ่ๆก็เหมือนกันจะตั้ง50เซนตั้งเท่าไหร่ก็ดีแต่ของผมเนี่ยเอาสูงหน่อยกันน้องหมาได้ไม่ให้น้องหมาไปชนแล้วก็เวลาฝนตกน้ำเศษดินเศษน้ำฝนจะได้ไม่กระเด็นถูกใต้รังเขาอะไรประมาณนี้นะครับของผมก็ใช้สูง1เมตรนะครับแล้วก็ฝังลงไปในดิน30เซนก็แสดงว่าความสูงจากพื้นดินเนี่ย70เซนนะครับบางท่านใช้เสาไม้ก็ได้บางท่านรอเสาปูนเองก็ได้บางท่านใช้ขาตั้งเหล็กก็ได้หมดนะครับอย่างของผมถ้าไปตั้งล่อในที่ธรรมชาติอื่นๆเนี่ยผมก็ใช้ขาตั้งเหล็กแบบที่เขาตั้งกล่อง
กล่องผึ้งทั่วไปนะครับแล้วใช้ไอ้น้ำมันเครื่องนั่นแหละกันมดนะครับไอ้เรื่องการกันมดกันจิ้งจกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดหลักการใหญ่ๆเนาะจริงๆแล้วเนี่ยหลากหลายท่านก็ใช้แตกต่างกันออกไปอย่างขาตั้งของผมเนี่ยอ่ะโอเคมันเป็นขาตั้งถาวรนะเนาะก็ไม่ได้ใช้น้ำมันเครื่องนะครับของผมกันมดด้วยวิธีการใช้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือปีนึงอะทาครั้ง2ครั้งเองโอ้โหใช้ช็อกกันมดเลยนะครับก็โอเคช็อกกันมดก็ใช้ได้นานเลยส่วนการจิ้งจกนะครับจิ้งจกก็เป็นตัวแปรสำคัญนะครับถ้าเขาไปอยู่ในรังกล่องล่อเราเนี่ยพึ่งมาเจอเขาก็อาจจะไม่อยากอยู่เท่าไหร่แต่ถ้าเขามาอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับจิ้งจกก็จะมากินพึ่งบ้างก็นิดๆหน่อยๆผมก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ว่าไอตอนที่เราตั้งล่อแล้วไม่ให้จิ้งจกเข้าไปเนี่ยผมใช้ตัวนี้นะครับการจิ้งจกได้ชะงัดเลยนะครับเว้นแต่เขาจะกระโดดมาจากต้นไม้ลงมากล่องอะเนาะแต่ถ้าปีนขึ้นไปเดี๋ยวปีนไม่รอดนะครับใช้กาวดักหนูนะครับพันรอบเสาเลยแต่กาวดักหนูตัวนี้จะอยู่ได้แค่ประมาณ1อาทิตย์นะครับความเหนียวของเขาก็จะหายไปนะครับก็ความเหนียวหายไปมันก็เราก็ต้องมาดูอาทิตย์ละครั้งนั่นแหละอ้อแล้วก็หลักการอย่างหนึ่งเนาะไอตัวมาทาเนี่ยมาทาความหอมเนี่ยหรือว่ามาพ่นฟิโรโมนใส่เนี่ยอาทิตย์ละครั้งนะครับมาดูแลก็เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยมาดูมาเช็คก็ทาไอ้การจิ้งจกให้มันส่วนการมดนี่อยู่ยาวเลยอยู่เป็นปีได้สบายนะครับส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอ๋อแล้วก็ฐานที่ตั้งเนาะก็หลากหลายท่านใช้แตกต่างกันออกไปแต่ของผมเนี่ยมันกันร่วงได้เลยนะเพราะว่าผมเคยมีปัญหาที่แบบทำโล่งๆแล้วก็เวลาลมแรงๆหรือว่าน้องหมาวิ่งชนเนี่ยโอ้โหล้มเลยล้มคว่ำเลยแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยปุ๊บโอ้โหสบายเลยทำครั้งเดียวอยู่ยาวอยู่ได้นานเลยเดี๋ยวเรื่องทำเสาทำอะไรค่อยมาดูคลิปอื่นๆแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะยาวแล้วก็เอาเป็นหลักการโดยรวมแล้วกันเนาะส่วนของผมก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอากระเบื้องมาใส่นะครับทำการฝนให้เขา การฝนให้เขาหน่อยเอากระเบื้องมาใส่การฝนการแดดให้เขาหน่อยนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็บางท่านอาจจะใช้แค่แผ่นนิดๆหน่อยๆเนาะไม่ยาวเหมือนผมแต่ของผมได้กระเบื้องมาเยอะเนาะได้กระเบื้องมือ2มาผมก็ใส่ทั้งแผ่นเลยก็ช่วงนี้นะครับมันอยู่ใต้กอไผ่ใต้ร่มไม้เนาะใบไม้ยังไม่ร่วงนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงมีนาเมษาผมจะต้องเอาหลังคาหญ้านะครับมาใส่ให้เขากันความร้อนน่ะเพราะว่าโซนนี้ถ้าเข้าช่วงไปหนาวหน่อยช่วงจะเข้ามีนาเนี่ยใบไม้ร่วงหมดนะครับก็มันจะทำให้เขาอากาศเขาร้อนนั่นแหละก็หาตัวนั้นมาเสริมให้เขาตัวหลังคานะครับอ่ะก็คงประมาณนี้นะครับโดยรวมๆอ่ะเนาะส่วนรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆก็ค่อยว่ากันในคลิปถัดๆไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำเป็นตอนๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมอยากให้นี่แหละเห็นหลักการโดยรวมก่อนว่าทำอย่างเงี้ยรับรองเข้าแน่เดี๋ยวหลังนี้เราจะคอยมาติดตามกันนะครับว่าจนกว่าจะถึงเมษาเนี่ยฤดูกาลแยกรังเขาเนี่ย6เดือนนะครับเดี๋ยวรังนี้มันจะเข้าหรือเปล่าแล้วก็จะมาติดตามผลกันว่าปีนี้ของผมมันจะได้เพิ่มอีกสักกี่รังอะเนาะอ่ะโอเคนะครับ